บานาน่ารีวิวคลิปนี้นะครับพบกับการรีวิวลำโพง B&O Bio Sound X Pro ลำโพงแบบพกพาที่มีดีไซน์ที่พรีเมียมวัสดุแข็งแรงทนทานกันน้ำแบตอึดและคุณภาพเสียงยังให้มาแบบจัดเต็มอีกด้วยมาดูกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับ B&O Bio Sound X Pro ในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นลำโพงพกพาที่ดีที่สุดของ B&O เลยก็ว่าได้นะครับออกแบบมาได้ขนาดกระทัดรัดกำลังดีโดยตัวลำโพงเนี่ยนะฮะเขาดีไซน์เป็นแบบรอบด้านเลยคือสามารถที่จะได้ยินเสียงแบบ360องศารอบทิศทางเลยฮะจะอยู่จากมุมไหนของลำโพงเนี่ยก็ได้ยินเสียงชัดเจนเท่ากันวัสดุที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษป้องกันต่อรอยขีดข่วนเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับแล้วก็ยังทนทานต่อการใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิแบบร้อนจัดหรือหนาวจัดด้วยนะด้านล่างครับก็จะมีฐานยางนะครับซึ่งมีความปลอดภัยที่สามารถใช้งานได้บนทุกพื้นผิวมาพร้อมกับสายห้อยกันน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานสูงด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะครับมีทั้งปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงปุ่มเปิดบลูทูธแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับซึ่งเขาออกแบบมาได้แบบจับได้แบบถนัดมือสามารถสั่งงานได้แบบง่ายๆเลยส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตะขอเกี่ยวมาให้นะครับรวมถึงคู่มือการใช้งานแล้วก็สายชาร์จ USB Type C มีให้เลือก3สีครับ Green Grey Mist และ Black Anthracitemาดูกันที่สเปคและฟังก์ชันที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับการเชื่อมต่อตัวนี้ใช้ Bluetooth 5.2 ซึ่งเป็นระบบบลูทูธรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีความเสถียรของสัญญาณสูงเลยสามารถเชื่อมต่อในระยะไกลได้ถึงประมาณ10เมตรเลยครับและยังมาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นนะครับด้วย IP67 สามารถลงน้ำลึกได้ถึง1เมตรนาน30นาทีเลยครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเหลือเลยใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแน่นอนเพราะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง27ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบสเตอริโอได้ก็คือสามารถเชื่อมต่อ B&O Bio Sound X Pro อีกตัวนึงให้กลายเป็นลำโพงแบบสเตอริโอได้อีกทั้งยังใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน B&O ได้อีกด้วยสำหรับการใช้งานนะครับโดยการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้งานได้ดีไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับซึ่งลำโพงตัวนี้เนี่ยด้วยความเป็นลำโพงแบบพกพานะครับจึงมาพร้อมกับความเสถียรของสัญญาณที่ค่อนข้างสูงเลยครับและสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วแม่นยำไม่ว่าคุณจะเคลื่อนตัวไปไหนนะครับตัวสัญญาณเนี่ยก็จะไม่มีทางหลุดง่ายๆครับอีกทั้งไม่ว่าจะดูหนังดู Netflix ดู YouTube ฟังเพลงนะครับหรือว่าดูสตรีมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้แบบไหลลื่นสัญญาณดีไม่มีตุ๊บไม่มีเฟลแน่นอนครับรับรองได้เลยส่วนการพกพานะครับผมต้องบอกได้เลยว่าสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกมากๆแล้วก็คล่องตัวอีกด้วยนะฮะส่วนเรื่องความแข็งแรงความทนทานเนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของลำโพงตัวนี้เลยครับเพราะจากที่เราได้ใช้งานมาแล้วนะครับผมลองเอาไปจุ่มอยู่ในน้ำนะครับและเอาขึ้นมาเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับคือตอบโจทย์สำหรับสายผจญภัยอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะขึ้นเขาไปน้ำตกนะครับหรือจะแอดเวนเจอร์แค่ไหนเนี่ยรับรองว่าห้อยตัวนี้ไปเนี่ยใช้งานได้แบบสมบุกสมบันเลยลำโพงไม่มีพังแน่นอนและนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน B&O ควบคู่ไปด้วยกันได้อีกด้วยการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน B&O ในแอปพลิเคชันของ B&O เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของลำโพงได้ว่าตัวลำโพงเนี่ยเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่แล้วเราจะเก็บแบตไว้ฟังตอนไหนอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันเลยนะครับและหลักๆในแอปพลิเคชันเนี่ยก็ยังใช้ปรับ EQ ได้อีกด้วยซึ่งจะมีค่าพรีเซ็ตนะครับที่ทางแบรนด์ได้ตั้งมาให้แล้วแต่ถ้าเราไม่ชอบค่าพรีเซ็ตของทางแบรนด์เนี่ยก็สามารถที่จะปรับ EQเป็นค่าพรีเซตของตัวเองแล้วบันทึกเป็นเฟเวอริตไว้ใช้ในการฟังเพลงครั้งต่อๆไปได้อีกด้วยและนอกจากนี้ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมคำสั่ง Voice Assistant ได้อีกด้วยเช่นเดียวกันครับคุณภาพเสียงระดับพรีเมียมครับผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่า B&O Bio Sound X Pro ตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมจริงๆตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่56ถึง 22,700 เฮิรตซ์ครับแล้วก็ให้ไดรเวอร์นะครับขนาด 1.8 แบบ Full Range ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ทรงพลังมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงตัวเล็กก็จริงนะครับแต่คุณภาพเสียงเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพ้ลำโพงตัวใหญ่ๆบางตัวซะอีกฮะเสียงนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของเสียงเบสที่มีแรงปะทะค่อนข้างดีนะครับมีมวลประมาณนึงเบสดีขนาดนี้แล้วอยู่ในลำโพงเล็กขนาดนี้นะครับค่อนข้างทำได้ดีมากๆเลยส่วนเสียงกลางเนี่ยก็ทำได้ใสคลีนเคลียร์สมกับเป็น B&O นะครับก็เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วส่วนเสียงสูงเนี่ยก็ขึ้นได้ดีพอประมาณนะครับเวลาขึ้นเนี่ยก็ทอดได้ยาวไม่มีสั่นปลายครับส่วนเวทีเสียงเนี่ยก็กว้างฟังสบายนะครับก็ทำได้ดีพอประมาณเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถือว่าทำได้ดีเกินคาดมากๆนะครับสำหรับลำโพงตัวเล็กแค่นี้ B&O Bio Sound X Pro ราคา7,990 บาท
ขอพูดถึงจุดสังเกตนิดนึงนะครับจากที่เราได้ลองใช้งานมาแล้วเนี่ยก็จะมีบางจุดนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็เป็นจุดสังเกตให้ทุกคนได้รู้เอาไว้นะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักครับด้วยความที่มันเป็นลำโพงแบบพกพานะครับขนาดเล็กมันก็ควรที่จะมีน้ำหนักที่เบาตามไปด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักพอตัวเลยไม่เหมาะเลยนะครับกับการที่เอาไปใส่กระเป๋าถือแบบคุณผู้หญิงแบบข้อมืออะไรอย่างเงี้ยใช้นานๆก็อาจจะเมื่อยมือได้นะครับแต่ถ้าเอาไปห้อยกับกระเป๋าเป้ของเราหรือกระเป๋าสะพายหรือว่ากระเป๋าเดินทางอันเนี้ยก็ถือว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็เรื่องการทำความสะอาดตัวลำโพงนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีตินิดนึงนะครับตรงที่การออกแบบของเขาเนี่ยมันอาจจะออกแบบพรีเมียมแล้วก็สวยมากจริงๆแหละแต่ตัวลำโพงที่ออกแบบแบบรอบทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องว่างระหว่างลำโพงเนี่ยมันทำให้การทำความสะอาดเนี่ยค่อนข้างที่ทำได้ยากนะฮะใครที่นำไปเลอะอะไรมานะครับผมแนะนำเมื่อเลอะปุ๊บให้รีบเช็ดออกก่อนเลยอย่าปล่อยให้เป็นข้าวฝังแน่นเราสามารถที่จะเอาคัตเติ้ลบัตรหรืออะไรเล็กๆสำรองสำลีเนี่ยสามารถที่จะเช็ดได้นะครับและการใช้งานอินดอร์เนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานได้ในห้องหรือในบ้านนะครับปกติเลยแต่ถ้าใครที่จะเอาออกไปใช้งานแบบเอาท์ดอร์ในที่โล่งเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าเอาไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเลยเสียงดังทั่วถึงแน่นอนสรุปนะครับ B&O BioSound X Pro ตัวนี้เป็นลำโพงที่ตอบโจทย์สำหรับการผจญภัยอย่างแท้จริงเลยครับให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดกับเราได้ตลอดการเดินทางสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านบานาน่าทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับที่ www.bnn.in.th หรือคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่ผมได้ทิ้งไว้ใน description ด้านล่างได้เลยและบานาน่ารีวิวคลิปนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกนะครับคลิปนี้ผมโดนัทต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ